กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบสวัสดีท่านแม่ชีแล้วก็สวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็พูดออกอากาศโดยที่ยังไม่มีใครเข้ามาหรอกค่ะแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ารู้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องมีลูกศิษย์ที่ติดตามรับชมรายการเมื่อเวลาว่างด้วยเหตุนี้บางทีเวลาไม่ตรงกันอาจารย์ออกอากาศทิ้งไว้ก็จะมีคนติดตามรับฟังคุณแม่ยิ้มเข้ามาก่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะคุณแม่เสียงดังฟังชัดดีไหมคะคุณแม่กราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าท่านมหาค่ะคุณชุติมานะคะค่ะท่านพี่อาจารย์พีรวัตรสติพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะได้ยินเสียงชัดนะคะอาจารย์ค่ะก็ตอนนี้นะคะอาจารย์เห็นพระสูตรนี้แล้วก็เลยนึกถึงชาวพุทธทุกคนทุกท่านอยากให้ทราบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรเรารู้คำพูดของพระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้อย่างไรขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะชัดอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คือในหลักการของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงตรัสทุกสิ่งทุกอย่างขมวดลงไว้ว่านั่นไม่ใช่เราทุกอย่างในโลกนี้นะคะนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะต้องนำข้อวัดปฏิบัติของพระองค์มาใส่ตนอย่างไรล่ะเราถึงจะได้รู้ชัดตามความเป็นจริงในโลกนี้ว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นน่ะไม่เป็นเราสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยค่ะเวลาไปปฏิบัติแล้วติดตัวสังขารก็ไม่รู้ว่าติดตัวสังขารแล้วก็ไม่รู้ว่าสังขารนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลานั่งสมาธิเนี่ยค่ะขณะที่ตั้งสติอาจารย์ให้นึกมีสติอยู่ในกายใช่ไหมคะขณะที่นึกอยู่แล้วก็เกิดภาวะสงสัยขึ้นมาขณะที่สงสัยขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละค่ะเริ่มมีการปรุงแต่งเป็นเขาเป็นเราแล้วนะคะถ้าเกิดว่าถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยตั้งสติอยู่ในกายใช้เจตสิกตัวนี้ใช้ธรรมชาติตามความเป็นจริงของธรรมชาติคือมีสติระลึกได้เป็นไปในกายเท่านั้นนะคะจึงจะเป็นสมาสติแล้วทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทำให้มีความเพียรชื่อว่าได้ใช้ธรรมชาติที่วิริยะคือความเพียรให้เกิดขึ้นขณะที่ทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงจะรู้ชัดตามความเป็นจริงนะคะทีนี้ด้วยเหตุผลตรงนี้ค่ะหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมีสำนักปฏิบัติเพราะถ้ามีบางคนแม้ดิฉันเองก็เคยใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องว่าสำนักปฏิบัตินั้นทำลายศาสนาแต่จริงเมื่อดิฉันเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วคำพูดของดิฉันนะสมัยนั้นเป็นคำพูดที่ผิดเป็นคำพูดที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเนี่ยค่ะชาวพุทธเนี่ยไม่มาศึกษาไม่เข้ามาเรียนรู้ไม่ได้กัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำแล้วจะทราบความจริงอย่างไรว่าสตินั้นคือธรรมชาติระลึกได้แล้วระลึกได้อย่างไรจึงจะทำให้เห็นสภาพธรรมนั้นชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะสังเกตแบบไหนนะคะจะเดินมรรคอย่างไรจะเดินมรรคอย่างไรหลายคนอาจจะบอกว่าไปทำสมาธิแล้วเขาก็ตีความหมายว่าคำว่าไปทำสมาธิก็เท่ากับมีอัตตาอยู่ก็คนนะคะอาจารย์จะบอกคำนี้ว่าก็คนที่ยังมีกิเลสอยู่ไปปฏิบัติเพื่อให้หมดกิเลสถูกต้องไหมคะเมื่อคนยังมีกิเลสอยู่ไปปฏิบัติ
พื่อให้หมดกิเลสจะไปปุ๊บเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เมื่อไปเพื่อทำสมาธิแน่นอนค่ะไปน่ะมีตัวตนแหละแต่เมื่อไปเรียนรู้และตั้งสติเป็นสมาธิเกิดแล้วพิจารณาธรรมเป็นและเห็นสภาพธรรมนั้นชัดตามความเป็นจริงมีปัญญารู้แจ้งในปัจจุบันณเวลานั้นขณะนั้นว่านั่นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะละความเป็นตัวตนละกิเลสได้ด้วยเหตุนี้ค่ะใครที่บอกว่าสำนักปฏิบัติทำลายศาสนาถอนคำพูดได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านก็ตรัสรู้เองหมดสิ้นกิเลสและไม่ต้องมีสถานที่ที่นำคำสอนของพุทธเจ้ามาถ่ายทอดหรือรักษาไว้นะคะเริ่มต้นก็จะพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาเรียนรู้คำสอนของพระองค์กันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เห็นสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าทุกๆอย่างในโลกนี้ที่เป็นปัจจุบันนี้นะคะปรากฏชั่วขณะแป๊บเดียวก็ดับไปไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสภาพธรรมเหล่านั้นปรากฏแป๊บเดียวไม่สามารถที่จะยึดมาเป็นเราได้เพราะต้องดับไปอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่ได้นานและเราจะเห็นสภาพธรรมนั้นอย่างไรมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะคะแล้วเราจะได้นำไปพิจารณาถูกค่ะพระองค์ตรัสนะคะในหัวข้อนี้อยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มที่17นะคะในหัวข้อที่129ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้เวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมคะในพระสูตรนี้พระองค์จะเน้นนะคะเน้นในเรื่องของขันธ์ 5ใช่ไหมคะในขันธ์ 5นี้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่
ตัวตนของเราพระองค์แจกไปในการทั้ง3การทั้ง3คืออะไรนะคะปัจจุบันการก็คือการเนี่ยในขณะเนี้ยที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ลมอยู่ขณะนี้ใช่ไหมคะขณะนี้แหละเรียกว่าเป็นปัจจุบันการอดีตคืออะไรก็คือสิ่งที่ล่วงไปแล้วจบสิ้นไปแล้วก็เป็นอดีตไปการอนาคตคืออะไรการอนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในการข้างหน้าทีนี้พระองค์ตรัสแสดงความไม่ใช่เราในทั้ง3การก็คือทั้งปัจจุบันในขณะนี้ทั้งอดีตที่ดับไปแล้วทั้งอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราจะนำคำสอนของพระองค์มาใช้เราจะมาใช้อย่างไรถ้าสมมุติว่านะคะในขณะนี้ท่านต้องการที่จะเจริญนะคะจะเจริญมรรคให้ถูกต้องเพื่อสะสมจิตของความเป็นอริยะเพื่อปล่อยวางท่านนั่งอยู่อย่างนี้นะคะแล้วนึกถึงลมหายใจดูสิคะหายใจเข้าสิคะหายใจเข้าขณะที่หายใจเข้าเป็นปัจจุบันค่ะดูลมหายใจออกสิคะลมหายใจออกก็เป็นปัจจุบันแต่ถามว่าก่อนที่จะหายใจออกตอนนั้นมีการหายใจเข้าลมหายใจเข้าตอนนั้นดับไปหรือยังคะดับไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วลมหายใจออกที่กำหนดรู้ตรงนั้นเป็นปัจจุบันไหมคะเป็นแล้วปัจจุบันตรงนี้จะกลายเป็นอดีตไหมคะเป็นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยค่ะความไม่ใช่เรานะคะถ้าเราพิจารณาให้ดีๆตั้งสติอยู่ในกายให้เราบอกตนเองนะคะมนสิการลงไปเลยค่ะว่าทุกอย่างจะเป็นเราได้อย่างไรเนาะในเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปก็ดีคือร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกสามีภรรยารถบ้านที่ดินรูปเหล่านั้นที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ดีหรืออยู่ไกลจากเราก็ดีรูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่สามารถที่จะเป็นเราได้เพราะสาเหตุว่าปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ไม่ได้นานตามความเป็นจริงของธรรมชาติก็ดับไปพอดับไปก็กลายเป็นอดีตอดีตนั้นก็กลับมาเป็นปัจจุบันไม่ได้ส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีตัวตนอะไรที่จะปรากฏขึ้นมาได้ถ้าใครไปคิดถึงรูปอนาคตก็เท่ากับคิดถึงสิ่งที่ว่างเปล่าถ้าใครไปคิดถึงเรื่องราวของอดีตที่ดับไปแล้วก็เท่ากับไปนึกถึงความว่างเปล่าถ้าใครอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นเป็นความจริงเป็นสภาพธรรมที่เป็นจริงแต่สภาพธรรมนั้นก็อยู่ไม่ได้นานก็จะต้องกลายเป็นอดีตฉะนั้นพระองค์สอนให้เราเป็นผู้มีสติอยู่ในกายนึกอยู่ในกายนึกบ่อยๆนึกทีๆนึกให้มากๆเพื่ออะไรเพราะว่ามีสภาพธรรมหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ขันห้ามีอยู่สภาพธรรมนั้นที่ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยค่ะคืออะไรจิตเจตสิกนะคะนามที่เกิดในจิตทีนี้ตรงที่ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยค่ะสภาพธรรมเหล่านี้ที่เป็นนามเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะทุกอย่างพระองค์จะตรัสว่าให้เราเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทีนี้ปัญญาตัวนี้ก็ไม่มีรูปร่างตัวตนนี่สิคะยุ่งกันตรงนี้แหละนะคะปฏิบัติยังไงจะให้เกิดปัญญาจะได้เห็นตามความเป็นจริงขณะที่นั่งตั้งสติอยู่เกิดความสงสัยขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดข้องอยู่ในสังขารปรุงแต่งแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราเกิดความสงสัยหรือเกิดความคิดนึกอะไรขึ้นมาในขณะที่ตั้งสติตอนนั้นสติจะดับไปหายไป
นะคะกลายเป็นอดีตแต่ปัจจุบันณตอนนั้นกลายเป็นท่านมีสังขารปรุงแต่งมีความเป็นเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนั้นความเป็นเราเนี่ยจะเร็วมากและความเป็นเราในทุกๆขั้นตอนในทุกๆลมหายใจนะคะถ้ามีความเป็นเราเป็นอัตตาเกิดขึ้นในสภาพธรรมแสดงว่ามีอวิชชามีความไม่รู้ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราตั้งสตินึกถึงกายนะคะเอาง่ายๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือนึกถึงลมหายใจไปก่อนอย่าได้ไปคิดว่าการเจริญอย่างนี้เป็นการเจริญสมถะทุกขาปฏิปทาภิญญาอย่าเพิ่งไปเอาความรู้ตรงนั้นมาวัดนะคะแค่สตินึกไปในกายก็นึกให้ได้เถอะแล้วนึกให้เป็นนึกให้คล่องทำไมต้องนึกล่ะคะเพราะถ้าท่านนึกลงไปท่านใช้นามธรรมที่ไม่มีตัวตนนะคะนึกลงไปที่กายจิตจะอยู่ที่กายพอจิตอยู่ที่กายจิตตั้งมั่นจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาจึงจะสามารถเห็นสภาพธรรมปรากฏชัดตามความเป็นจริงแต่ขณะที่เห็นสภาพธรรมนะคะถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณามนสิการลงไปในขณะนั้นก็จะไม่รู้อะไรเหมือนกันค่ะก็จะเห็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้อะไรจะต้องมีการใคร่ครวญและพิจารณาด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าพระองค์ตรัสว่าเนี่ยเวลาจิตตั้งมั่นนะคะเวลาจิตตั้งมั่นนึกลงไปนึกลงไปนึกลงไปจะเห็นกายนั่งเฉยๆขณะนั้นชื่อว่ากายปัสสถิปรากฏเรียกว่ากายสงบพอกายสงบเกิดขึ้นสติก็ยังมีอยู่สัมปชัญญะก็ยังมีอยู่ในเวลานั้นให้พิจารณาค่ะให้พิจารณาว่ารูปคือร่างกายเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็คือตัวเรานี้เป็นภายนอกก็คือทุกอย่างที่มองเห็นสัตว์บุคคลที่เราเข้าใจไปยึดนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นนึกตามคำของพระองค์เลยนะคะเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่านนึกอยู่อย่างนี้นะคะทำอยู่อย่างนั้นแหละค่ะวนเวียนซ้ำๆกันอยู่พอทำวนเวียนซ้ำๆกันอยู่เนี่ยศรัทธาจะเพิ่มพูนขึ้นความเพียรนะคะจะเพิ่มพูนขึ้นสติจะเพิ่มพูนขึ้นสมาธิจะเพิ่มพูนขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นรับรองให้เลยนะคะว่านั่นไม่ใช่เราจริงๆทีนี้พอท่านทำอยู่อย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นปีติจะปรากฏนะคะปีติจะปรากฏถ้าปีติปรากฏแล้วถ้าท่านพิจารณาว่าปีตินี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในตัวท่านเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือว่าในของบุคคลอื่นที่เป็นไปภายนอกอดีตเหล่านั้นก็ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราท่านต้องพิจารณานะคะถ้าท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะท่านก็จะเห็นชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาตามที่พระองค์ตรัสนะคะท่านก็จะลดอัตตามานะทิฏฐิที่เคยยึดมั่นถือมั่นจิตของท่านก็จะโล่งเบาสบายนะคะท่านทำอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าท่านจะกวาดบ้านจะเข้าครัวหรือจะไปทำงานไปซื้อของไปอะไรสามารถทำได้หมดเพราะว่าห้องปฏิบัติเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ท่านเองก็คือรูปขันธ์ตรงนี้นะคะเราโชคดีที่มีคำสอนของพระองค์แล้วเรายังมีรูปที่ให้สติเนี่ยค่ะอาศัยเกิดขึ้นนะคะแล้วพอสติตั้งลงไปในกายมากๆเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเห็นกายปรากฏชัดอย่างวันนี้อาจารย์ก็ขำพระคุณเจ้าหลวงพี่อาจารย์เมื่อวานให้ท่านเจริญสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะทีนี้พอท่านเพ่งสัมปชัญญะมากๆใช่ไหมสุขก็เกิดสิคะทั้งสุขทั้งปิติเกิดทั้งวันพอสุขปิติเกิดทั้งวันท่านก็บอกว่า
โยมอาตมาเนี่ยมีเรื่องนิดหนึ่งคือทำทีไรก็มีแต่สุขทำทีไรก็มีแต่ปิติอาตมาก็เลยสงสัยเป็นอกุศลลงไปแป๊บหนึ่งว่าเมื่อไหร่ปิติจะดับไปสักทีท่านก็ถามอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าโยมอาจารย์ไม่ให้คิดไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยทำอย่างเดียวอาตมาก็สลัดคืนความคิดนั้นแล้วก็ทำจุนโยมได้มากราบเรียนให้สอบอารมณ์อีกในวันนี้อาจารย์ก็เลยนะคะบอกพระคุณเจ้าโยมให้ทำตามขั้นตอนในลำดับของโพชฌงค์7วันแรกให้เจริญสติพระคุณเจ้าก็ทำได้เรียบร้อยสติสัมปชัญญะเสร็จแล้วทีนี้ขณะที่พระคุณเจ้าทำได้เนี่ยพระคุณเจ้าได้สัมผัสกับรสชาติของปิติสัมโพชฌงค์ได้สัมผัสกับรสชาติของปราโมทย์ถูกต้องไหมเจ้าคะท่านก็บอกว่าถูกต้องทีนี้ปิติสัมโพชฌงค์และปราโมทย์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยท่านมีขั้นตอนของการทำคือมีสติลงไปในกายแล้วก็เพ่งสัมปชัญญะทีนี้พอทำอย่างนั้นปุ๊บจิตผ่องใสก็ปรากฏแยกออกมาจากสภาวะของตัวสัมปชัญญะซึ่งเป็นนามกายนามกายปรากฏที่กายแต่จิตผ่องใสคือมีปิติมีสุขเกิดขึ้นเป็นฌานระดับที่2เนี่ยเกิดที่จิตส่วนกายนั้นเป็นเพียงสภาพธรรมให้สติสัมปชัญญะอาศัยปรากฏแต่สติสัมปชัญญะนั้นอาศัยเกิดในจิตแต่ปรากฏที่กายทีนี้พอท่านจับสภาพธรรมที่เรียกว่าสัมปชัญญะได้ท่านเพ่งลงไปในสัมปชัญญะซึ่งสัมปชัญญะนั้นจะต้องอาศัยกายเกิดขึ้นอยู่แล้วกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นฉะนั้นในขณะที่มีสติแล้วเพ่งสัมปชัญญะนั้นสภาพธรรมที่เป็นเอกภาวะก็ผุดขึ้นมาอีกก็คือทำให้เห็นจิตที่ผ่องใสซึ่งจิตผ่องใสตรงนั้นเนี่ยละอกุศลก็ตรงกับพระสูตรที่โยมส่งวันนี้อาจารย์ก็อ่านนะคะอาจารย์ก็ได้อ่านพระสูตรนั้นถวายท่านว่านี่ไงโยมส่งพระสูตรตรงนี้ตรงไหมเจ้าคะอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้ว่าพระสูตรอะไรในวันนี้ที่อาจารย์ส่งไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงกับสภาวะที่พระคุณเจ้าท่านได้สัมผัสในวันนี้นะคะรูปฌาน4อาจารย์ส่งไปแล้วนะคะทุกคนติดตามอ่านในเฟซได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่อาจารย์ก็ชี้ให้ท่านได้เห็นว่าท่านตั้งสัมปชัญญะสิเจ้าคะเนี่ยถ้าทุกคนตั้งสัมปชัญญะนะคะขึ้นมานึกลงไปในกายแล้วเพ่งไปที่สัมปชัญญะในขณะนั้นเนี่ยค่ะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมนะคะไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นปัจจุบันในขณะนั้นเพ่งเข้าไปดีๆที่สัมปชัญญะจิตตรงนั้นเนี่ยค่ะจะละนิวรณ์ทั้ง5คือไม่นึกถึงใครเลยไม่นึกถึงกามไม่นึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและจิตตรงนั้นก็ไม่มีพยาบาทจิตตรงนั้นไม่มีความฟุ้งซ่านหรือรำคาญใจจิตตรงนั้นก็ไม่มีความง่วงเหงาหานอนจิตตรงนั้นก็ไม่มีความสงสัยอาจารย์ก็ชี้อย่างนี้พระคุณเจ้าดูสิเจ้าคะว่าจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าจริงอาจารย์ก็บอกนี่แหละเจ้าค่ะคือถ้าเพ่งเข้าไปแล้วเนี่ยไม่พิจารณา
ว่าขณะนี้จิตของตนเองปลอดภัยจากอกุศลก็จะเป็นแค่ทำอย่างเดียวแค่ทำอย่างเดียวแล้วสัมปชัญญะก็เกิดก็เห็นกายจริงแต่ก็จะไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยในขณะนี้ละนิวรณ์ได้แล้วพอท่านเพ่งเข้าไปท่านก็ปรากฏว่าเอาละได้จริงๆเสร็จแล้วในขณะนั้นอาจารย์ก็ชี้ต่อไปนะคะว่าเป็นไงเจ้าคะดูเพ่งที่สัมปชัญญะพอสัมปชัญญะเกิดมีปราโมทย์ไหมปราโมทย์เกิดที่ไหนท่านก็รู้เลยค่ะว่าสัมปชัญญะนั้นเกิดที่กายแต่ปราโมทย์นั้นเกิดที่จิตพอเกิดที่จิตมันแยกสภาพธรรมออกมาสิคะมันแยกสภาพธรรมของความเป็นจริงว่าตัวนี้คือสัมปชัญญะปรากฏในกายเป็นนามกายตัวนี้คือจิตผ่องใสปราโมทย์และมีปิติด้วยเกิดขึ้นแยกชัดเจนแล้วขณะที่เพ่งลงไปเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนั้นนะคะก็สามารถที่จะเห็นกายชัดเจนเพราะว่าจิตนั้นไม่ไปไหนไม่ได้คิดถึงใครด้วยเห็นนี้พอเห็นกายนั่งนิ่งๆชัดเจนอาจารย์ก็ชี้บอกว่านั่นแหละเรียกว่าเห็นกายสงบขณะที่เห็นกายสงบนั้นจิตมีสุขไหมเจ้าคะท่านก็บอกว่ามีรู้ได้อย่างไรว่ามีสุขนั้นเกิดที่ไหนท่านก็เพ่งลงไปที่สัมปชัญญะที่เกิดที่กายพอเพ่งลงไปที่สัมปชัญญะที่เกิดที่กายมากขึ้นมากขึ้นจิตก็ผ่องใสปราโมทย์ปิติสุขเกิดขณะนั้นก็มีแต่สุขก็เลยบอกท่านว่านี่แหละเจ้าค่ะถ้าต้องการสุขก็เพ่งสัมปชัญญะถ้าจะเปลี่ยนนะว่าสัมปชัญญะเกิดแล้วจะดูกายปัสสัทธิเพ่งไปแค่สองอย่างเพ่งกายแล้วสัมปชัญญะพอเพ่งกายมากๆเพ่งกายมากๆเห็นกายและสัมปชัญญะก็เกิดอยู่เป็นไงเจ้าคะปีติและปราโมทและสุขลดลงไหมไม่ได้หายไปแต่ลดลงถูกไหมเจ้าคะท่านก็บอกว่าใช่เลยโยมนั่นแหละฉะนั้นถ้าต้องการให้เห็นกายสงบและจิตตั้งมั่นเพ่งใหม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปเพ่งชัดที่สัมปชัญญะให้เพ่งที่กายและให้สัมปชัญญะนั้นเกิดอยู่แต่เปลี่ยนอันดับกันการเพ่งที่สำคัญพอท่านทำอย่างนั้นแหละค่ะก็ปรากฏว่าเห็นกายชัดเจนเห็นกายชัดเจนสติอยู่ในกายแน่นอนอยู่แล้วจึงได้เห็นกายชัดเจนและเป็นสภาพธรรมที่นั่งนิ่งอยู่ขณะนั้นเป็นปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็ชี้ให้ท่านได้เห็นว่าเป็นไงเจ้าคะเห็นกายมากขึ้นมากขึ้นจิตที่ผ่องใสตรงนั้นนะมีปิติมีสุขลดลงแล้วเกิดอะไรขึ้นที่จิตตรงนั้นท่านก็เพ่งก็อ๋อมันเกิดความตั้งมั่นอาจารย์มันเกิดความมั่นคงอาจารย์ก็เลยชี้ให้ท่านรู้ว่านั่นแหละเรียกว่าเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากกามเพราะในขณะนั้นมีแต่สติสัมปชัญญะเห็นกายไม่ได้คิดถึงใครเลยจึงเรียกว่าสงัดจากกามและในขณะนั้นสงัดจากอกุศลธรรมเพราะว่าจิตมีแต่ความผ่องใสร่าเริงเพียงแต่ว่าเปลี่ยนปิติเปลี่ยนสุขเปลี่ยนปราโมทย์นั้นให้เป็นปัสสัทธิและเป็นสมาธิพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะถวายความรู้เรื่องของการทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นนะคะในตรงนี้ค่ะที่เป็นไปได้ตามลำดับอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องศึกษาคำสอนของพระองค์พุทธพจน์ของพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าสภาพธรรมที่จะทำให้เราบรรลุธรรมและหลุดพ้นเนี่ยค่ะก็คือโพชฌงค์7องค์ธรรม7อย่างถ้าสามารถนำมาใช้อย่างถูกต้องนะคะผู้ปฏิบัตินั้นก็จะรู้ด้วยตนเองว่านี่คือสติกำลังเกิดขึ้นนะนี่คือธรรมวิจยะนะนี่คือความเพียรนะนี่คือปิตินะนี่คือปัสสัทธินะนี่คือปราโมทนี่คือสมาธิและอุเบกขาวันนี้อาจารย์ก็เลยบอกท่านว่าเป็นไงเจ้าคะสิ่งที่สงสัยว่าแล้วเมื่อไรสุขตรงเนี้ยจะหายไปสักทีจะมีแต่สุขอย่างเนี้ยทั้งวันใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงเจ้าคะสุขยังอยู่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรสุขก็ยังอยู่ลดลงไม่ได้ดับไปไม่ได้หายไปแต่ว่าเปลี่ยน
เป็นสมาธิให้เกิดขึ้นและเป็นปัสสัทธิได้นี่เห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการเรียนและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องในการเริ่มต้นที่ไปปฏิบัติเนี่ยค่ะท่านก็มาที่สำนักปฏิบัติแต่เป็นไงคะสำนักปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยทำลายศาสนาไหมคะสำนักปฏิบัติที่สอนคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องไม่ได้ทำลายศาสนานะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดขึ้นเพื่อหวังลาภสักการะเพื่อตนเองเพราะอะไรเพราะถ้าสอนถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัตินั่นแหละค่ะได้รับความสุขเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองและผู้ที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะจิตเขาปลอดภัยจากบาปอกุศลและถ้าสามารถรักษาจิตนะคะให้ปลอดภัยจากบาปอกุศลเหล่านั้นถ้าตายลงล่ะคะในเวลาที่จิตผ่องใสพ้นจากอบายไหมคะและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยค่ะบางคนบางท่านเนี่ยมีแต่อุเบกขามีแต่ความตั้งมั่นแต่ไม่รู้ว่าจะทำความตั้งมั่นน่ะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรและปิติให้เกิดขึ้นมีรสชาติของปิตินั้นเป็นอย่างไรทำให้เกิดขึ้นอย่างไรบางคนไม่ทราบขั้นตอนนะคะแต่รู้ว่าตอนนี้มีอุเบกขามีการปล่อยสภาพธรรมเหล่านั้นแต่ไม่รู้ลำดับสภาพขั้นตอนของสภาพธรรมที่นำมาใช้ตามลำดับแล้วให้เกิดสภาวะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นตามลำดับเนี่ยตรงนี้สำคัญที่ถ้าชาวพุทธนะคะเรียนรู้คำสอนของพระองค์ไม่ถูกต้องนำไปใช้ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดผลปรากฏแต่ถ้าหากว่านำคำสอนของพระองค์ไปใช้ได้ถูกต้องก็จะเกิดผลปรากฏนะคะเหมือนกันค่ะพระองค์สอนให้เรานะคะละความเป็นเราละความเป็นเราฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกสงสัยอย่างนู้นอย่างนี้หรือลำคาญว่าเอ๊ะอย่างนั้นถูกต้องไหมฟุ้งซ่านนึกถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้รู้เลยค่ะว่าในขณะนั้นผู้ปฏิบัติกำลังติดข้องในระบบสังขารมีอัตตาอยู่ถ้าเรารู้ทันว่าขณะนี้เรามีอัตตาแล้วเราขาดสติแล้วก็ง่ายนิดเดียวค่ะที่จะสลัดคืนก็คือตั้งสตินึกลงไปที่กายใหม่ทำแต่สติซ้ำๆให้คล่องนะคะให้คล่องทำให้ได้จิตตั้งมั่นแล้วนะคะสังขารตัวนั้นก็จะดับไปเมื่อสังขารตัวนั้นดับไปเนี่ยไม่ใช่สังขารไม่มีนะคะสังขารมีอยู่แต่ว่าถ้าใช้สภาพธรรมถูกต้องจะเห็นสังขารปรากฏว่าสังขารนั้นไม่ใช่เรานะคะจะเห็นขันธ์5ทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นอดีตก็ดีที่เป็นปัจจุบันก็ดีที่เป็นอนาคตก็ดีอยู่ในที่ใกล้หรือไกลก็ดีนะคะว่าสภาพธรรมเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเดินมรรคถูกจะมีความเห็นที่ถูกต้องชัดเจนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าสภาพธรรมขันธ์5ไม่เกิดนะคะเกิดขึ้นดับไปถ้าเดินมรรคถูกจะเห็นสภาพของขันธ์5เกิดขึ้นและดับไปเราไม่ได้หนีขันห้านะคะแต่เห็นขันห้าเห็นได้อย่างไรคะพระองค์ยืนยันไงคะว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบแต่การจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่สิคะต้องใช้หลักการของโพชฌงค์7ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเข้าใจชัดเจนว่าสตินั้นคืออะไรก็วันนี้เราก็คุยกันเท่านี้ก่อนดีไหมคะโอกาสหน้าค่อยได้พบกันใหม่ถ้าใครสนใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะก็สามารถมาได้ทุกวันเลยค่ะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรของอาจารย์ที่ให้ไว้หน้าเฟซและทีมศาสนทายาทนักเรียนนะคะทุกคนทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะจะมีเบอร์โทรหรือหน้าเฟซของอาจารย์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาอาจารย์สอนให้ทุกคนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็ที่พักอาหารฟรีอยู่แล้วเป็นปกตินะคะมาได้เลยและถ้าใครนะคะอยากจะร่วมในทุนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็ทำนะคะค้นคว้า
พุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำเป็นหลักสูตรการเรียนการศึกษาเพื่อสืบทอดพระศาสนานะคะตอนนี้ก็ได้นำหนังสือหลักสูตรที่2 7เล่มเข้าลงพิมพ์ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะไม่เกิน2อาทิตย์หนังสือก็จะออกมาบางทีนะคะก็จะออกมาในเร็วๆเนี้ยค่ะอาจจะยังไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยค่ะถ้าหนังสือออกมาแล้วถ้าใครเป็นเจ้าภาพสนใจนะคะอยากจะนำไปศึกษาด้วยตัวเองถ้าขายเป็นเล่มก็เล่มละ350บาทถ้าเป็นชุดนะคะก็อยู่ที่ชุดละ 2,300 บาทค่าจัดส่ง300บาทต่างหากนะคะหรือถ้าใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือถวายพระภิกษุผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้ชุดละ 2,300 บาทค่ะเสียงขัดขาดหายเหรอคะคุณแม่ได้ยินชัดหรือยังคะสัญญาณไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่ออาจารย์เข้ามาได้เลยแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ธนาวดีวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพหนังสือถวายพระภิกษุแล้วก็คุณพี่ขันชัยนะคะก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญแม้ว่าจะบูชาหนังสือไปอ่านไปศึกษาเองแต่เงินปัจจัยเหล่านั้นที่อาจารย์ได้มาก็เป็นการมานำเรียกว่าเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกองทุนในการค้นคว้าพระไตรปิฎกจัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดนะคะประโยชน์แก่ชาวพุทธประโยชน์แก่ชาวโลกก็วันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าแล้วก็ค่อยพบกันใหม่มาปฏิบัตินะคะถ้าใครอยากรู้ว่าโพชฌงค์7นั้นทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องสงสัยอะไรมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ก็กราบลาพระภิกษุนะคะทุกรูปที่ติดตามรับชมรายการของโยมและเป็นกำลังใจให้ก็กราบสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ